ขอให้ท่านผู้ชมระมัดระวังนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินโรงละครของเรามีทางออกฉุกเฉินคือเดินย้อนกลับไปที่ทางเข้าหรือว่าทางออกด้านหลังเขาคือผู้กำกับละครต่างจากสมาชิกละครคนอื่นๆเพราะเขาเป็นคนฮ่องกงที่อาศัยอยู่ในไต้หวันมานาน งานประจําของเฉียนซือหมิงคือผู้จัดการบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งสองปีที่แล้วขอย้ายมาประจําในไทเปเริ่มแสดงละครสมัยเป็นนักศึกษาแต่ครั้งนี้อาสามาเป็นผู้มุ่มกับละครเวทีให้กับคณะละครจากฮ่องกงเพราะความคลั่งไคล้และอุดมการ์ส่วนตัว okay. 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 ไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือละครหรือแม้แต่งานสร้างสารรค์วัฒนธรรมล้วนช่ำชอง บุคลิกเหมือนเด็กเรียนเต็มร้อยแต่กลับไม่ปฏิเสธที่จะบอกว่าคนฮ่องกงชอบพูดเรื่องเงินแต่เขาคิดแค่อยากทําตามความฝันในอนาคตอยากจะนําเอาเรื่องราวชีวิตส่วนตัวมาทําเป็นละครคนฮ่องกงคนหนึ่งในวันนี้เขามาทํางานและใช้ชวีวิตที่ไต้หวันเขามองไต้หวันยังไงแล้วมองกลับไปที่ฮ่องกงยังไงนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากเขียนออกมาอาจจะใช้ตัวเองเป็นตัวละครเอกเพราะเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะขอให้คนไต้หวันมาช่วยเบื้องหลังบ้าง เคยชินกับการพูดภาษาจีนกลางแต่ยังคิดถึงภาษากวางตุง้งชอบกินอาหารว่างไต้หวันแต่ยังคิดถึงข้าวอบมอดินของฮ่องกงร้านกาแฟที่เจ้าของเป็นคนฮ่องกงกลายเป็นสถานท,ที่ทำให้เขาคลายความคิดถึงบ้านที่นี่สามารถพูดภาษากวางตุ้งกับเขาได้แล้วก็ได้พูดคุยสนทนากันเรื่องต่างๆเรื่องอุปสรรคที่พบในไต้หวันปัญหาหรือเรื่องราวที่น่าสนใจผมคิดว่าที่นี่ก็เหมือนกับบ้านแห่งที่สองของผมเองครับ แสงแดดยามบ่ายเก้าอี้ที่แสนสบายเฉินซือหมิงได้พูดภาษากวางตุง้งเมื่อมองไปที่เมืองแห่งนี้เขาเชื่อว่าที่นี่อนาคตของเขาจะต้องสดใส